กับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณธาตุดีในข่าวต้นชั่วโมงครับอคส.ตั้งเป้าวางจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยที่สุวรรณภูมิประเดิมล็อตแรก3 ธันวาคมนี้หวังโปรโมทกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายงานข่าวจากองค์การคลังสินค้าหรืออคส.กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทสพ.ขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่จำหน่ายรวม3 จุดได้แก่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน1 จุดภายในอาคารผู้โดยสารขาออกหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝั่งละ1 จุดโดยเริ่มวางจำหน่ายข้าวหอมมะลิล็อตแรกในวันที่3 ธันวาคมนี้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 กล่องบรรจุกล่องละ500 กรัมราคา150 บาทต่อกล่องและหากได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าก็จะเพิ่มการผลิตเพื่อไปวางจำหน่ายมากขึ้นโดยอคส.เป็นผู้ดำเนินการสรรหาข้าวผู้ผลิตและผู้บรรจุผลิตภัณฑ์รวมทั้งควบคุมคุณภาพข้าวที่จะนำมาจำหน่ายทั้งหมดซึ่งจะเป็นข้าวใหม่และหอมบรรจุกล่องที่สวยงามทั้งนี้มั่นใจว่าช่องทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าการส่งออกอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับในปี 2557 องค์การคลังสินค้ามีแผนจะขยายธุรกิจโดยเริ่มจากช่องทางจำหน่ายไปยังร้านค้าร้านสหกรณ์ในสถานที่ราชการมากขึ้นโดยขณะนี้ทางอคส.ทำการผลิตข้าวถุงเพื่อวางจำหน่ายประมาณ 4-50,000 ถุงต่อครั้งตามความต้องการของตลาดหากมีการขยายช่องทางการจำหน่ายก็คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อมากขึ้นเป็น 60,000 ถุงต่อครั้งและอนาคตหากต้นทุนในการผลิตข้าวถุงเพิ่มขึ้นอคส.ก็มีแผนจะปรับขึ้นราคาข้าวถุงเช่นกันแต่ราคาก็จะไม่แพงกว่าราคาตลาดแน่นอนทั้งนี้เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคด้วยพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลา 14 นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจดีกับ